ทุกประเทศย่อมมีความขัดแย้งไม่ว่าจะทางการค้าเขตแดนและอื่นๆอีกมากมายโดยประเทศไทยเองก็มักมีความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้งอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราเขตแดนของพระวิหารหรือที่ใหญ่กว่านั้นหากย้อนไปเมื่อวันที่29มกราคม2546หรือ17ปีที่แล้วเกิดเหตุผู้ชุมนุมชาวกัมพูชาบุกเข้าทำลายสถานเอกอัครราชทูตไทยจากนั้นเวลา 19:00 น.ในเวลาเดียวกันนายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เรียกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงกลาโหมมาพูดคุยหารือเพื่อที่จะติดต่อนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแต่ก็ติดต่อไม่ได้ทำให้ต้องสั่งไฟเขียวเพื่อปฏิบัติการพาประชาชนคนไทยกลับจากกัมพูชาและสั่งทุกเหล่าทัพให้เตรียมการพร้อมรบถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งของโลกกันเลยโดยรายละเอียดปฏิบัติการโปเชนตงเอ็นคอยออสจะนำเสนอในคลิปหน้าถึงความเป็นไปว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชากัมพูชาหรือกัมพูเจียเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องอารยธรรมต่างๆที่มีมาอย่างยาวนานเป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตรติดประเทศไทยนอกจากเรื่องอารยธรรมแล้วและยังโดดเด่นในเรื่องอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของที่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยและต่อมาได้แยกตัวออกเป็นประเทศทั้งที่เมื่อก่อนเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่ทำไมถึงมีข้อพิพาทกับประเทศไทยมากเหลือเกินใครรู้ข้อมูลในส่วนนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับในคลิปนี้เอ็นคอยออสจะมาสรุปในคลิปเดียวว่าอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยอันดับที่24ของโลกหรือกัมพูชาที่อยู่อันดับ106ของโลกนั้นจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนกันก่อนจะไปรับชมคลิปเอ็นคอยออสขอฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับกองกำลังป้องกันประเทศกัมพูชาหรือกองทัพพระราชาอาณาจักรกัมพูชามีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากองยุทธพลเขมรภูมินกองทัพแบ่งออกเป็น4เหล่าทัพได้แก่กองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองราชอาวุธหัดเป็นกองทัพที่มีศักยภาพอันดับที่106ของโลกและอันดับที่8ของอาเซียนมาเริ่มกันด้วยกองทัพบกกองทัพบกกัมพูชามีจำนวนกำลังพลพร้อมรบ 85,000 นายในส่วนกำลังยุทโธปกรณ์เอ็นคอยออสจะยกตัวอย่างแค่อาวุธดักมาให้ดูเท่านั้นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-13 เป็นเครื่องยิงจรวดตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต BM-14 ถูกผลิตตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต BM-21-1 ถูกผลิตตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตไทย 81ถูกผลิตจากประเทศจีนPHL-03 ถูกผลิตจากประเทศจีน RM-70 ถูกผลิตจากประเทศเชโกสโลวาเกียในส่วนรถถังย่านเกราะรถหุ้มเกราะมีประมาณ 1,604 คันแบ่งออกเป็นรถถังหลัก T-54-2 ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียต T-55A ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตไทย 59ถูกผลิตจากประเทศจีน T-55AM-1 ถูกผลิตจากเชโกสโลวาเกียรถถังเบาไทย 62ถูกผลิตจากประเทศจีนไทย 63ถูกผลิตจากประเทศจีนรถถังเบาสะเทือนน้ำสะเทือนบกPT-76 ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตรถต่อสู้ของทหารราบ BMP-1 ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ BTR-60PB ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตไทย 63ถูกผลิตจากประเทศจีน
ZFB-05 ถูกผลิตจากประเทศจีนยานเกราะลาดตระเวน BRDM-2 ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตมาในส่วนกองทัพเรือกัมพูชามีกำลังพลพร้อมรบ 2,800 นายและมีนาวิกโทโยทิน 2,000 นายจากการรายงานในเรื่องเรือรบนั้นมีเรือตรวจการชั้นสเตนกา 5 ลำซึ่งเข้าประจำการตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตถือว่ากองทัพเรือกัมพูชาค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องคุ้มกันหน้าน้ำทะเลเลยแค่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพียงลำเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วส่วนกองราชอาวุธหัดนั้นไม่มีข้อมูลในส่วนนี้และกองทัพอากาศกัมพูชานั้นมีกำลังพร้อมรบ 2,500 นายและมีอากาศยาน29ลำแบ่งออกเป็น Aero L39 Albatross เป็นเครื่องบินฝึกหัดและโจมตีภาคพื้นดินถูกผลิตจากเชโกสโลวาเกีย Harbin Y-12 เป็นเครื่องบินลำเลียงถูกผลิตจากประเทศจีนBN-2A Islander เป็นเครื่องบินลำเลียงแบบย่อยถูกผลิตจากสหราชอาณาจักร Antonov AN-24 เป็นเครื่องบินขนส่งถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียต MiG-21 Bis เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียต MiG-21 UM Mongol เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตเฮลิคอปเตอร์ขนส่งมิวมิก8ฮิปถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตมิวมิก17ฮิป H ถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียตมิวมิก26ฮาโลถูกผลิตโดยสหภาพโซเวียต AS355 Aquiloy ถูกผลิตโดยฝรั่งเศส SA365 Dolphin ถูกผลิตโดยฝรั่งเศสและนี่คือยุทธปกรณ์ทั้งหมดที่กองทัพกัมพูชามีประจำการในปัจจุบันกองทัพไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางทหารอันดับต้นๆของโลกอันดับที่3ของอาเซียนปฏิบัติการปกป้องราชอาณาจักรตามแนวเขตแดนประเทศโดยแบ่งเป็น3เหล่าทัพได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยมีกำลังพลพร้อมรบถึง 35,860 นายและกำลังพลสำรอง 245,000 นายมีงบประมาณของกองทัพ 27,719 ล้านบาทเป็นกองทัพที่มีศักยภาพอันดับที่24ของโลกและอันดับที่3ของอาเซียนมาเริ่มกันด้วยกองทัพบกกองทัพบกไทยมีจำนวนกำลังพลพร้อมรบ 245,000 นายในกรณีที่เกิดสงครามประเทศไทยมียุทโธปกรณ์พร้อมรบขนาดไหนโดยเอ็นคอยออสจะยกตัวอย่างแค่ยุทโธปกรณ์ยานพาหนะโจมตีมาให้ดูเท่านั้นกองทัพบกไทยมีรถถังประจำการอยู่385คันแบ่งออกเป็น T-84 Oblot T ผลิตจากยูเครน VT-4 ผลิตจากจีน M-60A1 และ A-3 Patton จากสหรัฐอเมริกาM48A5 Patton จากสหรัฐอเมริการถถังเบา460คัน M41A3 Walker Bulldog จากสหรัฐอเมริกา FV101 Scorpion จากสหรัฐอาณาจักร Stingray Light Tank จากสหรัฐอเมริกาและ D Iron จากเอสโตเนียรถหุ้มเกาะลำเลียงพลติดอาวุธจำนวนเกือบ 2,000 คัน BTR-3E1 จากยูเครน M1126 Striker จากสหรัฐอเมริกา VN1 จากจีน
V150 Commando จากสหรัฐอเมริกา V100 Commando จากสหรัฐอเมริกาและอื่นๆอีกมากมายถ้าขาดหรืออะไรไปคอมเมนต์มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังได้ครับกองทัพเรือไทยหรือราชนาวีไทยมีกำลังพล 69,850 นายมีเรือประจำการ74ลำแบ่งออกเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินจากกรีนาริเบตจากสเปนเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่เรือหลวงซิมิลันจากจีนประเภทเรือยกพลขึ้นบกเรือหลวงช้างจากจีนเรือหลวงอ่างทองจากสิงคโปร์เรือหลวงสีชังและเรือหลวงสุรินทร์ผลิตในประเทศไทยประเภทเรือฟริเกตชั้นเรือภูมิพลอดุลยเดชจากเกาหลีใต้ชั้นเรือนเรศวรจากจีนและชั้นเรือเจ้าพระยาจากจีนเรือพิฆาตจากสหรัฐอเมริกามีอายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เรือหลวงปิ่นเกล้าประเภทเรือคอร์เวตชั้นเรือหลวงรัตนโกสินทร์จากสหรัฐอเมริกาชั้นตาปีจากสหรัฐอเมริกาชั้นคำร่นสินผลิตในประเทศไทยและชั้นมกุฎราชกุมารจากสหรัฐอาณาจักรประเภทเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV ชั้นริเวอร์จากสหรัฐอาณาจักรชั้นปัตตานีจากจีนเรือตรวจการปืนผลิตในประเทศไทยและเรือเร็วโจมตีจากอิตาลีและในส่วนกองทัพอากาศไทยนั้นมีกำลังรบถึง 47,000 นายมีอากาศยานประจำการอยู่700กว่าลำแบ่งออกเป็นเครื่องบินขับไล่และโจมตีจ้า39จากสวีเดน F-16 จากสหรัฐอเมริกาF-5 จากสหรัฐอเมริกา Alpha Jet A จากเยอรมนีประเภทเครื่องบินฝึกหัด T-50TH จากเกาหลีใต้ CT-4 จากนิวซีแลนด์T-41D จากสหรัฐอเมริกา PC-9M จากสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเครื่องบินตรวจการ S-100B Augustเป็นอากาศยานเตือนภัยทางอากาศและควบคุมจากสวีเดน Aerostar อากาศยานไร้คนขับจากอิสราเอลประเภทเครื่องบินลำเลียง SAAB 340B จากสวีเดน C-130H 30จากสหรัฐอเมริกา Butler BT-67 จากสหรัฐอเมริกา ATR-72 500จากฝรั่งเศส Superjet 100LR จากรัสเซียประเภทเฮลิคอปเตอร์ S-70i จากสหรัฐอเมริกา S-92a จากสหรัฐอเมริกา EC-135T3H จากเยอรมนีซึ่งเอ็นคอยออสไม่ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนื่องจากมีอากาศยานค่อนข้างเยอะมาก
และนี่คือยุทโธปกรณ์ที่กองทัพไทยมีประจำการในปัจจุบันถ้าลองเปรียบเทียบกับกองทัพกัมพูชาที่ผมได้พูดไปคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับDancing on my own, see if you can follow. Got me feeling alive.